ตอนนี้เราก็อยู่กับ Shadowski Metro Express 2023นะครับจะทำการติดตั้งชุด Shadowski Electronic นะครับโดยเราจะอัปเกรดพิกอัพเป็นพิกอัพ Shadowski Harm Cancelling ส่วนชุดปรีแอมจะเป็น Shadowski VTC PM ครับโดยชุดพอร์ตวงจรตัวนี้จะเป็น MEC ทั้งหมดครับแล้วก็ตัวแผ่นปิ้นวงจรของ Shadowski นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับเริ่มจากนำปรีแอมตัวเก่าที่ติดมากับตัวเบสออกก่อนนะครับเราจะนำรูแจ็คเดิมออกก่อนนะครับแต่เราจะเก็บตัวล็อกไว้นะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวล็อกกับปีชุดใหม่หลังจากนั้นก็นำแผ่นปิ้นตัวเก่าออกนะครับโดยกีแผ่นทองแดงออกไปด้วยเลยหลังจากนั้นบัตรกีสายสัญญาณแล้วก็สายกาวออกก็สามารถถอดชุดปีได้แล้วครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดสายเบสออกนะครับแล้วก็นำปิกอัพกับปีแอมชุดเก่าออกมาได้เลยครับจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างระหว่างปิกอัพแล้วก็ลักษณะของอะไหล่ชุดเก่ากับชุดใหม่ได้อย่างเห็นได้ชัดครับด้านหลังของปิกอัพ Harm Cancelling ก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวหน้าตัวหลังเช็คตำแหน่งเรียบร้อยเราก็จะประกอบปิกอัพแล้วก็ปีเข้าไปครับทำการซ่อมส่วนทองแดงที่เราตัดออกไปตอนแรกแล้วก็ประกอบรูแจ็คตัวใหม่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็บัตรกีสายสัญญาณและสายกาวของวงจรได้เลยครับทำการใส่สายสัญญาณ PM โดยที่แผ่นปิ้นจะมีสีของแต่ละฝั่งเขียนติดไว้ชัดเจนนะครับเราจะติดแผ่นปิ้น PM ไว้ด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการสายหักงอนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่สายแล้วก็ตั้งระยะปิกอัพใหม่ครับโดยเราจะตั้งระยะตามปิกอัพชุดเดิมที่เราจดไว้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง Shadowski Electronic บน Shadowski Metro Express